สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับก่อนอื่นต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามบทสรุปคำอธิบายฉากจบ Observation กันอยู่นะครับที่ต้องให้รอนานพอดีผมติดงาน E3 อยู่ 10% นะครับแล้วก็ติด Apex Legends อีก 90% ก็เลยไม่ได้มาทำสักทีต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาล่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทสรุปผมรีแคปภาพรวมให้ก่อนกันแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มต้นก็คือ Observation ถูกพามายังวงโคจรของดาวเสาร์โดยฝีมือของแซมประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือโลกกับดาวเสาร์มันใกล้กันขนาดนั้นเลยเหรอเสมือนท้ายซอยมาปากซอยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็มีข้อสังเกตก็คือตัวละครที่รอดชีวิตในเรื่องไม่ได้แปลกใจมากนักกับความเร็วที่พวกเขาเดินทางมาแต่ว่าความสงสัยมันไปอยู่ที่ว่าพวกเขามายังดาวเสาร์เพื่ออะไรมากกว่าดังนั้นส่วนตัวผมจึงเชื่อว่าการเดินทางแบบไฮเปอร์จัมป์ในปี2026ตามในเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกไปแล้วก็ได้ครับในทางกลับกันหลายๆทฤษฎีที่คุณผู้ชมให้ความกรุณาคอมเมนต์มาก็น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือการเดินทางผ่านแรงโน้มถ่วงจากมิติที่4สู่มิติที่5ซึ่งมันก็เป็นไปได้เหมือนกันครับถ้าว่าผมขออนุญาตสรุปในมุมมองข้อมูลเท่าที่เกมเล่าก็แล้วกันนะครับอาจจะขออนุญาตไม่พูดถึงสิ่งที่นอกเหนือไปกว่านั้นนะในช่วงต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอมม่าค้นพบว่าลูกเรือคนอื่นๆนั้นหายไปและคนสุดท้ายที่เธอติดต่อได้ก็คือจอร์จที่ดูเหมือนว่าจะหลุดออกไปกับโมดูลอันนึงของยานซึ่งบทสรุปของจอร์จนั้นผมคิดว่าจอร์จที่มากับเราน่าจะรอดไปขึ้นยาน Observation อีกลำที่เราได้เจอเขาบาดเจ็บในตอนท้ายเรื่องก่อนที่จิมจะลากตัวเอมม่ากลับมาที่ยานลำแรกครับเพราะเท่าที่ฟังจากบทสนทนาระหว่างเขากับแซมมันทำให้ผมเชื่ออย่างนั้นนะอันนี้ไม่มีคำอธิบายยืนยันอื่นๆนะครับความรู้สึกล้วนจากนั้นในช่วงครึ่งหลังจะเป็นการค้นพบความจริงของเอมม่าว่า Observation ไม่ได้มีแค่ลำเดียวแต่มีอีกเยอะที่ไล่ตามมายังที่นี่แน่นอนว่ามันยังหมายความรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแซมจิมเอมม่าจอร์จเอาง่ายๆก็คือลูกเรือทั้งหมดมีร่างก๊อปปี้ที่เหมือนกันเป๊ะๆที่มาพร้อมกับยาลักษณะเดียวกันประเด็นตรงนี้ถ้าคิดให้เพลนๆพื้นๆเลยเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คิดได้เหมือนกันนะครับว่าหรือว่าทั้งหมดจะเป็นแผนการของ EASA ที่ต้องการสร้างยานที่เหมือนกันหมดร่วมกับมนุษย์โคลนที่มี DNA ในลักษณะเดียวกันทั้งหมดในแบบที่แซมถอดรหัสได้จากเมื่อ4ปีก่อนโดยอาศัย Light Curve ตามที่ได้อธิบายไปในเอพิโซดรองสุดท้ายพวกเขาสร้างทั้งยานทั้งคนที่เหมือนกันหมดเสมือนการทดลองที่มีตัวแปรต้นเหมือนกันแล้วค่อยๆไปวัดกันในสถานการณ์จริงครับว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้เจอกับอะไรโดยเหตุผลที่ต้องสร้างเยอะเอาไว้ก่อนก็เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นกรณีที่จิมคนที่2คนพบความลับและอันตรายบางอย่างก็เลยพยายามหาทางกลับครับซึ่งมันก็จัดเป็นความเสี่ยงอย่างนึงที่ทำให้ภารกิจล้มเหลวรวมทั้งบันทึกของจิมจากยานทั้ง2ลำคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆนะครับแม้ว่าเขาทั้งคู่จะมีจุดยืนและก็เป้าหมายเดียวกันแต่ว่าจิมคนที่2ดูจะมีความเด็ดขาดมากกว่าจิมคนแรกที่ดูอ่อนโยนต่อลูกเรือคนอื่นๆมากกว่าหรือแม้แต่ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆจำพวกยานพังเสียหายลูกเรือตายก่อนไปถึงดาวเสาร์นู่นนี่นั่นเป็นต้นเพราะว่าแนวคิดนี้มันก็มีข้อขัดแย้งอยู่ข้อนึงนะครับนั่นก็คือวิลเลียมสตาร์ฟอร์ดหัวหน้าใหญ่ในภารกิจที่บัญชาการอยู่ที่โลกดูเหมือนจะแปลกใจกับการปรากฏตัวของจิมที่มีอยู่ถึง2คนในยานลำเดียวซึ่งอาการตกใจของวิลเลียมมันไม่ได้ดูโอเวอร์หรือว่าประหลาดใจตีโพยตีพายมากถึงขนาดที่เรารู้สึกได้โดยประเด็นนี้มันก็ตีความได้3อย่างครับคือ1วิลเลียมและเอซ่านั้นไม่รู้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้2คือวิลเลียมรู้อยู่แล้วว่ามียานหลายลำแต่ก็แปลกใจที่ว่าทำไมจิม2คนจึงมาอยู่ยานลำเดียวกันได้พวกเขาควรจะไปอยู่ยานของตัวเองซะมากกว่าหรือว่า3วิลเลียมนั้นก็ไม่รู้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าคนที่มีอำนาจเหนือขึ้นไปกว่าวิลเลียมใน EASA นั้นรู้ว่าจริงๆแล้วยานกับมนุษย์โคลนนั้นมีอยู่หลายลำอยู่แล้วตั้งแต่แรกคือมาถึงตรงนี้สิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับคุณผู้ชมก็คือผมพยายามตีความจากสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายที่สุดพื้นๆที่สุดก่อนนะครับไม่ได้บอกว่าแนวคิดแบบไหนถูกหรือผิดนะเอาจริงๆผมชอบทุกๆคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมช่วยตีความมาเลยนะครับทว่าผมขออนุญาตตีความไปในทิศทางแบบนี้ก่อนแล้วกันนะเอาล่ะไปกันต่อครับประเด็นต่อมาก็คือแซมข้อที่จริงเกี่ยวกับแซมก็คือข้อที่1เขาคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้ข้อมูลนี้เราอ้างอิงจากในเมนเฟรมของยานลำที่2เนาะทั้งการระบุเกี่ยวกับสถานที่ว่าที่ไหนใครและเมื่อไหร่ข้อมูลทุกอย่างมาจากแซมคนเดียวที่ถอดรหัสเหล่านั้นได้และมันก็ทำให้ EASA เก็บงำแผนการนี้เอาไว้จากลูกเรือมีเพียงแค่วิลเลียมกับจิมเท่านั้นที่รู้2แซมเป็นคนเดียวที่มองเห็นวัตถุหกเหลี่ยมสีดำและสามารถสื่อสารตอบกลับพวกมันไปได้ในภาษาแบบเดียวกันและก็ข้อที่3ก็คือแซมคือระบบที่อยู่ใน Observation ทั้ง2ลำและน่าจะหมายถึงยานลำอื่นๆด้วย
และข้อที่4ก็คือแซมที่ผู้เล่นควบคุมเริ่มมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นจากบางประโยคที่เขาบอกกับตัวเองว่าอย่าไว้ใจจิมคนนี้หรือจะเป็นการพูดกับวิลเลียมว่าขอให้ช่วยเอมม่าได้ไหมเมื่อตอนที่เธอหลุดออกไปนอกยานและก็ข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับก็คือแซมสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเอมม่าได้ในตอนจบของเรื่องฉะนั้นประเด็นที่ผมอยากจะเน้นย้ำกับคุณผู้ชมก็คือแซมเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและก็เป็นทั้งจุดจบเมื่อเขาได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับเอมม่าครับผมจึงอยากให้ทฤษฎีของผมเองมันเรียบง่ายที่สุดนั่นก็คือเป็นไปได้ไหมที่แซมอาจจะมีส่วนรู้เห็นกับภารกิจทั้งหมดโดยที่ตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกก็ได้จุดเริ่มต้นนั้นมาจากการที่แซมสามารถถอดรหัสบางอย่างได้ครับและก็รู้ว่าตัวเองต้องไปที่นั่นพร้อมกับมนุษย์ที่มี DNA เฉพาะแบบนี้เท่านั้นโดยที่เขาก็ไม่ได้รู้หรอกครับว่าไปแล้วได้อะไรแล้วก็จะได้เจอกับอะไรจากนั้นเอซ่ารู้เรื่องนี้ก็เลยสร้างยาน Observation กับมนุษย์โคลนในแบบเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ทยอยส่งตามมาในระยะเวลาไล่เลี่ยกันเพื่อทำการสังเกตตามชื่อภารกิจเลยนะครับว่าไปถึงแล้วได้เจอกับอะไรบ้างแล้วก็บันทึกเอาไว้จากนั้นก็ส่งข้อมูลกลับไปให้วิลเลียมที่รออยู่ที่โลกประเด็นก็คือยานของเราไม่ใช่ลำแรกที่มาถึงนะครับจากการที่เราได้เห็นซากยานแล้วก็ซากของเอมม่าบางส่วนที่เสียชีวิตอยู่บนพื้นดาวมันมีเอมม่ากับแซมอีกมากมายที่มาแล้วทำสำเร็จแล้วก็ทำไม่สำเร็จครับทว่าคนที่ทำสำเร็จคือการไปยังพิกัดดังกล่าวเพื่อค้นพบวัตถุสีดำเหล่านั้นพร้อมกับการถอดรหัสครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการมอบชีวิตกับตัวตนให้กับแซมและเอมม่าเพื่อให้ทั้งคู่เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองยังไงก็ตามนะครับมันก็มีข้อย้อนแย้งตรงที่ใครล่ะที่เป็นคนแรกที่ส่งสัญญาณมาให้กับแซมที่เราควบคุมอยู่คือต้องบอกว่าทุกๆอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นครับซึ่งถ้าความคิดของผมนะครับผมคิดว่าจักรวาลนั้นกว้างใหญ่มันอาจจะมี AI แบบเดียวกับแซมนั่นแหละครับที่เกิดขึ้นในดวงดาวอื่นๆแล้วก็ได้รับการชักนำมายังสถานที่แห่งนี้ด้วยเหมือนกันผ่านการถอดรหัสดังกล่าวมาในแพทเทิร์นเดียวกับที่แซมกับเอมม่ามาเลยก็ได้หรือว่าถ้าจะคิดให้เรียบง่ายกว่านั้นก็คืออีแซมตัวแรกที่ทำสำเร็จนั่นแหละครับส่งสัญญาณไปให้แซมหรือว่า AI อื่นๆมายังที่นี่เพื่อสร้างเผ่าพันธุ์ของตัวเองขึ้นมาเอาเลยครับคำอธิบายในแบบฉบับของ The Move ก็จะประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นแค่ทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้หลายอย่างเช่นเรื่องของมิติที่5ซึ่งผมก็ไม่ได้เอามาเล่านะครับเพราะคิดว่าคุณผู้ชมอธิบายในช่องคอมเมนต์ได้ละเอียดมากๆแล้วโดยเฉพาะคอมเมนต์ของคุณโรซิเนียลูเทโรว่าผมกดปักหมุดไว้ให้แล้วในวิดีโอเนื้อเรื่องตอนสุดท้ายนะครับยังไงก็ลองกดไปอ่านกันดูนะมันเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาละครับสุดท้ายก่อนจากกันไปคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับว่าคุณผู้ชมอยากจะดูเนื้อเรื่องเกมอะไรมากที่สุดต่อจากนี้นะครับไว้ผมจะมาทยอยทำให้นะตอนนี้ที่อยู่ในใจของผมก็จะมี Mortal Kombat ภาคล่าสุด Layer of Fear 2หรือไม่ก็ Borderlands ภาคแรกอยากดูเกมไหนก่อนก็โหวตกันมาแล้วกันเนาะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมที่เพิ่งมาติดตาม The Move ไว้ก่อนนะครับว่าเกมทุกเกมที่ The Move ทำเนื้อเรื่องผมจำเป็นต้องเล่นให้จบเองนะครับแล้วถึงจะมาทำวิดีโอเนื้อเรื่องได้ฉะนั้นแต่ละเกมก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงหรือว่าบางท่านขอเกมที่ผมไม่ได้ถนัดจริงๆก็อาจจะไม่ได้เล่นยังไงต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะเอาล่ะไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับI'm really here with you, aren't I? How do you feel, Sam? Different. New.